สวัสดีครับผมหมอศรีนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องถุงน้ำลำไข่แตกนะฮะแต่ก็มันคล้ายๆกันหมดอะนะคนไข้นะฮะแต่ว่าก็มีประเด็นบางประเด็นที่มันอาจจะแตกต่างกันแล้วก็ทำให้เราเข้าใจผิดได้บ้างเหมือนกันนะฮะคนไข้รายนี้เนี่ยอายุแค่25ปีนี่ก็มานอนโรงพยาบาลเมื่อคืนนะฮะด้วยเรื่องของปวดท้องแบบเฉียบพลันนะฮะแล้วก็คุณหมอเมื่อคืนก็เป็นรุ่นน้องนะก็ดูคิดว่าน่าจะเป็นถุงน้ำลำไข่แตกนั่นแหละนะแต่ว่าคนไข้คนนี้เคยไปตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งเหมือนกันว่าจะเป็นถุงน้ำรังไข่แบบมันโตอะไรเงี้ยแปลกๆอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าต้องดูอัลตราซาวด์ด้วยนะเขาบอกเคยดูแล้วนะแต่พวกนี้ไม่ว่าจะเคยดูหรืออะไรต้องดูนั่นแหละแล้วก็มีเรื่องออกผิดปกติด้วยออกมาทีเป็น10วันอะไรบ้างอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราก็งงไปหมดเลยนะแต่ถ้าพอเราซักประวัติต่อไปเนี่ยมันจะไม่งงเพราะคนไข้เนี่ยไปฝังยาคุมชนิด3ปีอ่ะฝังมาได้ปีเองละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการฝังยาคุมก็เป็นโปรเจสเตอโรนตัวหนึ่งทำให้เยื่อบุลูกแห้งได้บ้างแล้วก็บางทีเอฟเฟกต์มันไม่รุนแรงบ้างมีไข่โตขึ้นมาบ้างก็ทำให้บางครั้งบางคราวก็จะมีเป็นรอบเดือนหรือว่าบางทีก็ไม่เป็นรอบเดือนก็มีแต่ว่ามูกเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงที่มูกแต่ว่ามีส่วนหนึ่งที่อาจจะเป็นเยื่อบุมลูกบางก็ได้ช่วงที่เยื่อบุมลูกบางก็อาจจะมีเรื่องผิดปกติเพราะฉะนั้นคนไข้รายนี้เนี่ยที่บอกว่าเลือดออกผิดปกติออกมาเยอะออกมาน้อยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือออกมาทั้งเดือนหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยมันเป็นจากผลจากการฝังยาคุมนะครับอันนั้นแก้ไม่ยากให้กินยาคุมชนิดเม็ดไปตอนนี้ไอ้ส่วนที่เขาเคยเจอตรงถุงน้ำรังไข่เนี่ยพอเราดูทั้งสาวเข้าไปเนี่ยมันมีฟรีฟลูอิดหรือมีน้ำอยู่ในท้องนิดนึงนะฮะแสดงว่าน่าจะเป็นถุงน้ำลำไข่แตกจากที่เมื่อวานนี้เพราะคนไข้มีประวัติว่าปวดท้องอย่างรุนแรงนะแต่ว่าค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วก็สัญญกรรมก็ตรวจแล้วก็ไม่ใช่ทางสัญญกรรมเราตรวจแล้วเราคิดว่าเป็นทางเรามากกว่าแต่ว่าตัวเนื้อลำไข่เนี่ยมันค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็มีหนามีบางมีส่วนที่เป็นถุงน้ำอะไรเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนี้เนี่ยบางคราวเราก็ต้องแบ่งรับแบ่งสู้เวลาพูดกับคนไข้นะหรือว่านั่นเพราะว่าบางทีมันเกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาซวยไปพูดไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยแต่เราก็บอกว่าสงสัยถุงน้ำต้องไข่แตกนะแล้วก็คนไข้พอกินได้ก็กินไปแต่เขาบอกท้องอืดก็กินอาหารที่ย่อยง่ายแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวดูอาการอีกครั้งหนึ่งเราติดตามไปเรื่อยๆให้ใกล้ชิดนิดหนึ่งว่าทุกๆ 2-3 เดือนเนี่ยเราก็ดูอัลตราซาวด์ผ่านทางช่องคลอดแล้วกันเพราะคนไข้เนี่ยเขาฝังยาคุมเนี่ยอายุน้อยก็จริง25แต่ว่าเขาฝังยาคุมด้วยเรื่องการคุมกำเนิดนะแสดงว่าทันสมัยมากนะลักษณะเป็นแบบพวกวัยรุ่นนะที่แบบว่าคิดแน่นอนว่าฉันเนี่ยไม่ท้องแน่นอนแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่สุขสบายอะไรเงี้ยมีความสุขกับการที่ยังมีชีวิตวัยรุ่นอยู่ก็เลยฝังยาคุมซะเลยนะซึ่งก็น่าจะใช้ได้นะน่าจะใช้ได้ดีพอสมควรนะแต่คนไข้ก็เราก็ดูอย่างอื่นประกอบด้วยนะถ้ามีปัญหาพวกเรื่องปกติในพวกฝังยาคุมเราต้องกินยาคุมชนิดเม็ดประกอบกันเข้าไปนะครับมันก็จะทำให้เลือดไม่ออกปกติคนไข้รายนี้เราดูสักพักพอดีขึ้นเราก็ให้กลับบ้านแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งมาดูทดสอบใหม่ส่วนเรื่องไอ้ถุงน้ำที่มันแตกไปเนี่ยเราก็ follow up ไปทุกๆเดือน2เดือนนะเราดูทดสอบสักครั้งหนึ่งนะถ้าไม่เป็นไรก็3เดือนอะไรเงี้ยนะสุดท้ายจะครึ่งปีก็คงไม่มีอะไรมากนะก็เพียงแต่มาบอกให้ฟังว่าบางคนเนี่ยถุงน้ำกับเรื่องผิดปกตินี่มันอาจจะเป็นจากคนละสาเหตุได้ครับ